้นะคะมอนมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูในลุคนี้เลยนะคะก็เป็นลุคที่แบบว่าแต่งตามกันได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้เป็นของที่ราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพดีนะคะเป็นลุคที่แบบว่า loveable นะคะคือเข้าใจง่ายๆใครเห็นก็แบบบอกว่าสวยเลยหมายถึงว่าใครเห็นก็แบบเข้าใจตรงกันว่าแบบนี้คือแต่งหน้าสวยโอเคนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะแต่งตากันเลยนะคะวันนี้ฮามอสจะเริ่มด้วยนี่นะคะเป็นลิปครายองนะคะจาก Golden Rose ค่ะอันนี้เป็นลิปสติกแต่หมอจะเอามาทาตานะคะอันนี้เป็น Matte Lipstick Crayon นะคะเบอร์18เวลาทาเนี่ยเบาๆนะคะเพราะมันเป็นลิปสติกเดี๋ยวมันหักนี่ทาลงไปแล้วก็เบลนด์ด้วยนิ้วมือค่ะใต้ตาล่างด้วยนะคะฟึบสีที่2หลังจากนั้นค่ะมาใช้ Golden Rose อีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เป็น Eyeshadow Crayon นะคะ Waterproof สีเบอร์14ค่ะทำการเพิ่ม definition ให้กับเบ้าตานิดนึงค่ะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะถ้าใครมีแปรงที่เป็นซินเทติกอย่างนี้นะคะอันนี้ Real Technique นะคะสามารถเอามาช่วยเบลนด์ขอบให้มันฟูฟูได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมอจะใช้ Eyeshadow จาก Golden Rose นะคะอันนี้เป็นพาเลตเบอร์2นะคะมอจะใช้สีนี้ที่มันน้ำตาลแดงๆหน่อยนึงนะคะทาลงไปที่เปลือกตาค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้สีประมาณนี้ค่ะบรอนซี่นิดนึงนะคะในการช่วยคัดเบ้าเทรสีลงไปนะคะแล้วใช้แปรงใหญ่ในการช่วยเบลนด์หลังจากนั้นนะคะใช้สีแมทขาวๆอย่างนี้นะคะครีมกับแปรงสะอาดนะคะในการช่วยเก็บขอบให้มันดูคลีนยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นใช้สีนี้นะคะมีวิงนิดนึงในการแปะลงไปที่หัวตากับนิ้วค่ะเขียนอายไลเนอร์นะคะอันนี้คือ CA Liquid Liner นะคะปึ๊บเส้นแบบว่าไม่ต้องหนามากนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลืนชั้นตาของเราไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะค่ะมอสก็ขอเพิ่มความแบ๊วให้กับลุคนิดนึงนะคะด้วยดินสอสีสว่างๆอย่างนี้นะคะนี่คือสีขาวค่ะ Golden Rose อีกเหมือนกันนะคะ Dream Eyeliner นะคะเบอร์405ค่ะปึ๊บค่ะข้างนี้เขียนแล้วนะคะจะเห็นว่ามันแบ๊วกว่าข้างนี้ค่ะเรามาเพิ่มประกายให้กับดวงตากันนะคะอันนี้นะคะเป็น Eye Shadow นะคะจาก Excel นะคะนี่คือมันวิงแบบคู่ดีอ่ะก็คือจะดีมากถ้าใช้คู่กันครีมแล้วก็ตามด้วยแบบพาวเดอร์ว่าแล้วก็จัดให้ดูดีกว่าสวยมากสวยลืมแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเรามาทำการปรับรูปหน้าของเราให้สวยเจิดกันนะคะอันนี้ค่ะภูมิใจนำเสนอมากคือ Berry M นะคะ Foliage Chisel Cheeks Contour Kit นะคะกำลังจะเข้าไทยแล้วนะคะเย่อันนี้ค่ะเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็บรอนเซอร์แล้วก็คอนทัวร์นะคะดีงามมากๆราคาประหยัดแล้วก็เบามากนะคะเหมาะสำหรับการพกไปไหนมาไหนนะคะนี่จะใช้สีบรอนเซอร์ก่อนละกันนะคะแล้วมอสก็ใช้สีสุดท้ายค่ะจิ้มนิดเดียวนะคะตรงแค่แบบตรงปลายนิดเดียวนะคะแล้วก็เข้าไปบริเวณที่ลึกที่สุดแค่ช่วงนี้พอนะคะสีนี้สามารถเอาอะไรตกกลางได้เลยบอส
นี่ค่ะให้ดูเอฟเฟกต์ความแตกต่างของสองข้างนะคะข้างนี้นะคะจะดูแบนแล้วก็จะอ้วนกว่าข้างนี้ก็จะดูแบบหน้าซุปเปอร์โมเดลขึ้นมานิดนึงนะคะค่ะปัดแก้มกันนะคะสีแรกที่มอจะใช้คือ Physician Formula นะคะ Argan Wear นะคะอันนี้มีสีชื่อว่า Rose ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักอ่ะคือแบบลายมันแบบวิจิตรมากนะคะหมออยากเพิ่มความวาวอีกนิดนึงค่ะหมอก็เลยจะใช้นี่เลยค่ะนารินต้านะคะ Princess Lovely นะคะ Rose Blush นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์01ค่ะเห็นไหมว่ามันก็จะแบบมีความฉ่ำค่ะแล้วก็จะมาทาปากกันนะคะหมอก็จะใช้สีนี่ลงไปก่อนนะคะGolden Rose ที่เราเอามาทาเป็น Eye Base นะคะทาลงไปค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่มอสด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ